มันมีการเอาเงินที่อ้างว่าไปเทรดเนี่ยไปแบ่งกันเองแล้วก็เขาบอกว่าถ้าลงทุน60เนี่ยจะได้กลับมา3เท่าเงินที่คุณใช้ไปอีกไม่นานมันก็ตายแล้วอ่ะรถที่คุณมีเยอะแยะมันก็ติดตัวไม่ได้เดียคือกลุ่มศิลปินท่านเนี้ยนะครับคุณฟิล์มเนี่ยแล้วก็พี่เขาแล้วก็พรรคพวกเขาเนี่ยพี่ชายคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าก็ไปชวนการลงทุนนะครับไปเป็นโบรกเกอร์ให้กับการเทรดคล้ายๆ Forex ที่ดูไบนะครับUAE นะครับก็ชวนผู้เสียหายประมาณ60ล้านโดยมีการจ่ายเงินสดๆเลยเนี่ยเป็นกองๆเนี่ย20กว่าล้านแล้วที่เหลือก็จะไปชวนระดมมาอีกทั้งหมดครบ60ล้านนะครับตามเอกสารที่ผมได้เห็นก็คือว่าเป็นการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็พอไปการเทรดเนี่ยปรากฏว่าทางผู้เสียหายก็อ้างว่าไม่มีจริงไปเช็คแล้วขอติดตามแล้วไม่มีจริงแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไปเทรดแล้วแต่ลงทุนแล้วมันผิดพลาดแต่ว่าในภายหลังต่อมาเนี่ยผู้เสียหายได้พบว่ามันมีการเอาเงินที่อ้างว่าไปเทรดเนี่ยไปแบ่งกันเองแล้วก็มีบางคนเนี่ยเขารู้สึกผิดเขาเลยเอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายโดยตรงนะครับเพื่อไม่อยากเป็นคดีแล้วก็ไม่อยากให้เขารู้สึกก็คืนไป20บวกๆนะครับก็เหลืออีกประมาณหนึ่งก็กำลังติดตามอยู่แต่เรื่องนี้ก็อาจจะกำลังเช็คกลับไปว่าคนที่ไปร่วมเครื่องบินวันนั้นเนี่ยมีคนที่เคยเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งที่คุณฟิล์มเคยทำอยู่ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันแล้วกันนะครับอันหนึ่งซึ่งก็ตอนนั้นก็โด่งดังพอสมควรก็เลยคิดว่าแล้วก็มีผู้เสียหายติดต่อมาให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับว่าอันนั้นมันมีปัญหาก็เลยเอาเงินนี้ไปโปะด้วยหรือไม่นะครับแล้วพอเช็คไปที่ตัวศิลปินท่านเนี้ยว่าเงินไปไหนก็เขาบอกว่าใช้หมดแล้วหลายล้านก็ใช้หมดแล้วก็เลยทำให้ผู้เสียหายรู้สึกเสียใจว่าเงินเขาบางทีเขาด้วยความเชื่อถือศรัทธาเพราะเขาไปถึงบ้านเลยนะครับแล้วเขาไปขอเงินมาแล้วก็ไปถ่ายรูปกับคุณแม่ซึ่งแม่ก็ปลื้มมากแต่ว่าเขาไม่นึกว่าจะกลับกลายเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าถ้าลงทุน60เนี่ยจะได้กลับมา300ล้านก็เลยยิ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็เหมือนกับเขาได้เห็นพอร์ตแต่ก็ไม่รู้เอาไปเอาพอร์ตจากไหนมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันมีตัวเลขมีการเทรดกันจริงๆนะแต่พอถึงเวลาเขาลงไปจริงๆกลับไม่ได้ไม่มีเงินปันผลไม่มีอะไรกลับมาเลยทำให้เขาก็ติดตามตรงถามอยู่เป็นปีๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ก็ในสุดก็นำไปสู่การฟ้องดำเนินคดีครับในปัจจัยเห็นว่าคุณฟิล์มเนี่ยอาจจะเป็นแค่ผู้ร่วมในกระบวนการเฉยๆมันความผิดมันจะไปถึงไหมครับพี่คือถ้าเขารับรู้เห็นเป็นใจแต่แรกครับภาษากฎหมายนี่ผมก็ตั้งสมมติฐานนะไม่ได้เป็นการกล่าวหาเขานะเพราะมันอยู่ในกระบวนการแล้วก็คือเป็นตัวการร่วมหรือไม่เพราะว่าเขารับเงินรับทองไปแล้วเขาคงจะคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่รายนี้รายเดียวยังมีบริษัทพลังงานอันหนึ่งแล้วกันติดต่อมาแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยมาบอกว่าก็อีกเหมือนเดิมคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้60ล้านนี่ไม่ใช่การตบทรัพย์แต่เป็นการชวนลงทุนแล้วก็มันจะพลิกไปสู่การอย่างอื่นหรือไม่เนี่ยก็ให้กระบวนการดำเนินไปนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนตำรวจกำลังจะส่งฟ้องอัยการถ้าส่งฟ้องเนี่ยก็คงจะได้พูดได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอยากให้กระบวนการมันเดินไปก่อนแล้วก็บริษัทพลังงานที่ว่าเนี่ยก็มีศิลปินคนเดิมเนี่ยไปเกี่ยวข้องอีกแล้วมีผู้เสียหายหลายคนมากที่จังหวัดราชบุรีเหตุเกิดจังหวัดราชบุรีครับคือคนละเคสกันเลยใช่ไหมคนละเคสครับคืออย่างแต่เป็นคนที่กระทำในกลุ่มเดียวกันและคนเดียวกันบริษัทพลังงานนี่เป็นลักษณะไหนอะคะบริษัทพลังงานเขาชวนลงทุนคล้ายๆกับว่ามีเรื่องของการพลังงานสะอาดมีเรื่องของการกำจัดขยะมีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปร่วมกับอบจแห่งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมีการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมแล้วก็เหมือนกับให้ไประดมทุนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็หลอกลวงไม่มีจริงอ๋อแล้วเขาบอกว่าจะนำน้ำมันมาจากออสเตรเลียเดี๋ยวพอผมเช็คให้ชัวร์แล้วเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีแสดงว่าที่ผ่านมาคุณฟิล์มบอกว่าบริษัทเขาเป็นบริษัท PR นี่คือแต่จริงๆคือเชิญลงทุนคือลักษณะเขาเนี่ยคืออาจจะไปช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทต่างๆเหล่านั้นก็เป็นไปได้คือตัวเขาเองก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วพอไปสร้างความภาพลักษณ์ไปสร้างความน่าเชื่อถือมันก็มีส่วนทำให้คนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายได้เร็วขึ้นก็เป็นไปได้เพราะตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากหักล้างว่ามันเท็จทั้งหมดนะหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรอยู่และบางทีอ่ะมันก็จะมีบริษัทที่เป็นแบบเนี้ยชวนลงทุนขายตรงการตลาดแบบตรงเนี่ยก็จะชวนศิลปินที่มีชื่อเนี่ยไปร่วมในอีเวนต์ต่างๆซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าโดยโครงสร้างธุรกิจเนี่ยมันก็ผมว่าถ้าคนที่ทำบอดในวงการธุรกิจต้องเอะใจแล้วว่าเอ๊ะมันได้ผลตอบแทนขนาดนั้นเลยเหรออะไรมีเขาเรียกว่า business model เนี่ย
ไปในลักษณะนั้นขนาดนั้นเลยเลยทางผู้เสียหายก็สงสัยว่าทำไมมัน3ปีแล้วเนี่ยมันถึงยังไม่คืบสักทีมันมีการอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าก็พอได้ประสานไปก็เดี๋ยวทางผู้ใหญ่จะดูให้แล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตรงไปตรงมาแต่ว่าก็อยากจะฝากนิดเดียวแล้วกันนะครับถึงคนที่อยากจะทำลักษณะแบบนี้คือคนที่ใช้ภาพลักษณ์ตัวเองใช้ชื่อเสียงตัวเองเนี่ยไปสร้างความน่าเชื่อถือเชื่อใจให้ผู้เสียหายเนี่ยตายใจนะครับโดยเฉพาะศิลปินดาราทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับทำไปอ่ะเราจะได้เงินมาซื้อรถหลายสิบคันได้บ้านหลังใหญ่ได้เงินใช้แต่ว่าเป็นเงินบนความทุกข์คนอื่นเขาอ่ะที่คุณไปหลอกลวงเขาไว้อ่ะนะครับแล้วมันก็ทำให้เขาต้องเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหายเคสเนี่ยเขาคือเขาจิตตกอ่ะเขาโดนฟ้องเพราะเขาไปชวนคนอื่นมาลงทุนด้วยแล้วเขาก็เลยถูกฟ้องในเหมือนข้อหาหลอกลวงเขาก็ทุกข์ทรมานใจว่าเอ๊ะจากความหวังดีจากความรักความศรัทธาพอพลิกกลับไปเนี่ยมันกลายเป็นด้านมืดของชีวิตตัวเองเลยคือเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วเขามีลูกเล็กที่ต้องดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเองก็ไม่อยากให้มันเป็น เรียกว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นบทเรียนของเขาอย่างเดียวเขาอยากให้สังคมสติกับสังคมด้วยนะครับว่าพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะการชวนลงทุนโดยศิลปินดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับเราก็ต้องเช็คให้ดีอย่าเชื่อเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นถ้ามีเงินคืนเขานะครับอยากให้คืนเขาครับผู้เสียหายหลายคนนะรอคุณรอความหวังคุณแล้วก็เงินที่คุณใช้ไปอีกไม่นานมันก็ตายแล้วอะรถที่คุณมีแย่ๆมันก็ติดตัวเราไม่ได้แต่บุญบาปดีชั่วสูงต่ำที่ทำตัวเนี่ยมันจะติดตัวตามคุณไปตลอดชีวิตแล้วก็ต่อไปพบต่อไปด้วยขอให้เชื่อในกฎแห่งกรรมครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ